ิเรกฤทธิ์ทวงถามจริยธรรมสว.ใหม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบกันเองเรียนจริงจบจริงหรือไม่การเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 9:57 น.ดิเรกฤทธิ์รอสว.ใหม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอบจริยธรรมกันเองเรียนจริงจบจริงหรือไม่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567นายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของสว.ตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุว่าเมื่อครั้งทำหน้าที่สว.สงสัยถึงความสุจริตของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงชื่อเป็น1ใน40สว.ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบวินิจฉัยมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งมาคราวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่สว.แล้วมีข้อสงสัยถึงความสุจริตในการศึกษาของสว.บางท่านที่อ้างเรียนจริงจบจริงและทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตนเป็นผู้สอนในมหาวิทยาลัยทั้งมีคำนำหน้าชื่อเป็นศาสตราจารย์เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรืออื่นๆแพร่เป็นข่าวทั่วไปในสื่อสาธารณะจึงทำได้แต่เพียงคาดหวังและเฝ้าคอยดูว่าจะมีสว .67,000 ใหม่กลุ่มใดท่านใดบ้างจะร่วมลงชื่อนำข้อสงสัยนี้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบวินิจฉัยความสุจริตตามมาตรฐานจริยธรรมที่สว.ต้องมีนายดิเรกฤทธิ์ระบุเศรษฐาขอให้เกียรติผู้ออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกขึ้นอยู่สายตาแต่ละคนขอโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 11:34 น.เศรษฐาขอให้เกียรติผู้ออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกขึ้นอยู่สายตาแต่ละคนขอโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆหลังกลายเป็นประเด็นสนั่นโซเชียลสะเทือนวงการแฟชั่นกันเลยทีเดียวเมื่อมีการโชว์ชุดพิธีการของประเทศไทยที่นักกีฬาไทยต้องสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีทั้งคนชื่นชมว่าแสดงถึงความเป็นไทยแต่ส่วนใหญ่จะออกมาในแนวเสียดายของมากกว่าเพราะชุดที่ออกมาดูไม่ค่อยจะทันสมัยจนมีคนออกแซวกันสนั่นว่าเป็นชุดอบต.ปารีสบางคนก็บอกว่าเป็นชุดเด็กเสิร์ฟสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่18กรกฎาคม67ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในการใส่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ว่าเอาไปหน่อยว่าการที่จะบอกว่าเสื้อคุณเอาหรือเสื้อผมเอามันก็แล้วแต่ตาใครตามันไม่ใช่หรือผมอาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้อาจจะบอกว่าเสื้อผมไม่สวยแต่ถ้าของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจสวยกว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรติผู้ออกแบบขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญโฉมใหม่เปิดตัวชุดนักกีฬาไทยใช้ร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2024รวมพอสู้คดียุบก้าวไกลลำบากศาลไม่เปิดไต่สวนลั่นไม่คิดซ้อกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:32 น.รวมโอดก้าวไกลสู้คดียุบพรรคลำบากหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้ไม่เปิดไต่สวนลั่นก้าวไกลไม่คิดซ้อกร่อนบ่อนทำลายคาดพรรคจ่อถกเร็วๆนี้เมื่อเวลา 11:50 น.
วันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลและนัดลงมติพร้อมฟังคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลมีจุดยืนมาตลอดคือเราคิดว่าการเปิดไต่สวนจะนำข้อเท็จจริงต่างๆทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลเข้าสู่การพิจารณาของศาลเชื่อว่าจะนำไปสู่การที่จะทำให้คดีนี้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคได้แถลงข่าวแล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรในเรื่องพยานและเรามีข้อโต้แย้งอย่างไรในปัญหาของพยานหลักฐานที่ได้ตรวจมาซึ่งเราพบว่ามีกระบวนการเร่งรัดรวมถึงมีความสุ่มเสี่ยงมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งการเร่งรัดนี้ทำให้พรรคก้าวไกลไม่มีสิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่จากที่เห็นเอกสารข่าวของศาลแน่นอนว่าการจะนำพยานหลักฐานเข้าไปสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลคงทำไม่ได้ยอมรับว่าทำให้การต่อสู้คดีของเรายากขึ้นอย่างไรก็ตามคงไม่สามารถบอกได้ว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลในวันที่7สิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราหวังว่าผลตรงนี้จะสร้างความยุติธรรมให้กับพรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าการนัดวันที่7สิงหาคมคิดว่าเร็วเกินไปหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าไม่ได้ดูว่าฉุกละหุกหรือไม่แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องกระบวนการมากกว่าเนื่องจากพยานปากสำคัญของเราอย่างศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนที่เราต้องการให้ขึ้นเป็นพยานของพรรคเป็นพยานปากสำคัญมากเนื่องจากท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เราอยากให้กระบวนการดำเนินไปในลักษณะที่ฟังกันทุกฝ่ายและรับฟังโดยละเอียดแต่เมื่อกระบวนการไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังก็ต้องกลับไปคุยกันในพรรคซึ่งเข้าใจว่ายังไม่ได้พูดคุยกันยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองไม่ใช่พรรคที่ต้องการซ้อกร่อนบ่อนทำลายอย่างที่กล่าวหาเราเป็นพรรคที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยต้องการเห็นประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยด้วยจุดมุ่งหมายนี้เรายืนยันว่าเราไม่ได้ต้องการทำลายการปกครองแน่นอนนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันกล่าวว่าส่วนประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ต้องยืนยันว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขมาตรา112ไม่ได้เลยแต่จะต้องเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องมีกระบวนการและขั้นตอนและคำวินิจฉัยของศาลในรอบที่แล้วคือสั่งให้ยุติการกระทําจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการกระทําอะไรเพิ่มเติมดังนั้นเชื่อว่าคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ประชาชนทุกคนคงเฝ้ารอและต้องดูว่าสุดท้ายจะสอดรับกับเหตุผลที่ยอมรับกันได้มากแค่ไหนทั้งนี้กระบวนการต่อไปของพรรคภายหลังวันที่7สิงหาคมขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรคาดว่าหัวหน้าพรรคคงเพิ่งทราบและเชื่อว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง